ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับก่อนจะเข้าในส่วนของการตอบคำถามคุยในเรื่องของเลือกผ่านนาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากนะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆเนี่ยผมเห็นแล้วผมยังชอบเลยนะครับคิดถึงหลานณทางบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดครับโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในช่องปากไม่ว่าจะเป็นซิสเต็มมานะครับซอลส์และแซ็กแจกหนักให้สะสมของพรีเมียมนะครับ Hello Kitty หน้าสะสมในรอบปีโดยยกขบวนจัดเต็มกันมาเป็นคอลเลกชันอย่างที่เห็นเลยนะครับโดยท่านเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดูแลสุขภาพช่องปากซิสเต็มมาซอลส์และแซ็กนะครับตามเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการรับฟรีทันทีครับพรีเมียม Hello Kitty เป็น Limited Edition ด้วยน่ารักนะครับลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่นโดยของพรีเมียมนี้มีให้เลือกสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องข้าวนะไม่ว่าจะเป็นกระบอกน้ำนะครับกล่องใส่ของอเนกประสงค์ชามและแก้วน้ำ Hello Kitty นะครับเลือกซื้อเลือกสะสมนะครับของพรีเมียมได้แล้วนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ Big C Top Home Fresh Mart นะครับ Gourmet Market Max Value Foodland ตั้งหัวเสงรวมถึงร้านค้าอื่นๆที่ร่วมรายการวันนี้นะครับจนถึง31ตุลาคมหรือจนกว่าของจะหมดนะครับแหมเห็นแล้วก็ดูแล้วอิจฉาแทนน้องๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่ารักสดใสจริงๆนะก็เชิญชวนทุกท่านนะครับประชาสัมพันธ์ข่าวในเรื่องที่2ต่อเนื่องนะครับที่ก็ได้มีการบอกกล่าวกันเนื่องในโอกาสนะครับการครบรอบของผลิตภัณฑ์แบรนด์ครบ180ปีนะครับก็เพียงคุณนะครับที่เป็นลูกค้าเนี่ยโทรเข้ามาที่หมายเลขที่เห็นด้านล่าง026509777เป็น10สายแรกตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้10สายแรกเนี่ยนะครับก็จะได้รับเป็นกิฟต์เซตนะครับแบรนด์ซุปไก่สกัดแล้วก็สำหรับท่านที่โชคดีได้รับของรางวัลก็อดใจรอนิดนึงนะครับของเนี่ยก็จะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 2-3 สัปดาห์สามารถโทรเข้ามาได้นะครับจนถึงช่วงเวลา 17:00 น.ของวันนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือ2เรื่องราวดีๆที่นำมาบอกกล่าวกันคงพอจะมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มไปกันเร็วนิดนึงครับคุณสุกัญญา29สิงหา2513นะครับบ้านเลขที่33 33พูดไปแล้วแข็งเจ้าชู้ก็ได้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดทั้งคู่ เลขรถ80ระวังสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะที่อยู่อาศัยหรือที่ที่เราอยู่นะนะถ้าเป็นในรถก็หมายความถึงอย่างนั้นก็ใช่ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะทั้งคู่เช่นเดียวกันแต่คันที่2ทายดีครับคู่หลังจันทร์โฉมตรูพุธนงยาวเป็นคู่มิตรคู่หน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความเฉลียวฉลาดคันที่2เนี่ยฝากนิดเดียวจะช่วยเหลือใครดูให้ดีครับต่อเลยครับ SMS ต่อมาคุณภวัฒน์นะครับถามรักงานสุขภาพ26เดือน722นะครับ14นาฬิกาวันพฤหัสถูกต้องนะเลขรถเนี่ย9095ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จนะมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ด้วยสุขภาพระยะยาวพื้นชะตาระบบภายในระบบสืบพันธุ์สุขเภทคอนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกไขข้อกระดูกลำไส้การทำงานของพวกระบบประสาทอาการแพ้ต่างๆไม่ต้องเป็นทุกโรคนะแต่ผมพูดสโคปดาวให้ระวังถ้าเป็นหาให้เจอเพราะมันเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำนะครับส่วนในเรื่องของความรักกับงานเป็นอย่างไรงานเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเลยนะครับงานเหนื่อยหน่อยนะล่าช้าติดขัดต่อเนื่องมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีไม่ได้ว่าถ้าจะเปลี่ยนขอเพียงให้มีสิ่งใหม่รองรับความรักทายดีนะครับถ้ายังโสดจะได้เจอถ้ามีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็จะปรับตัวดีขึ้นเพียงแต่ให้ระวังเรื่องของคำพูดเท่านั้นต่อเลยครับ SMS ต่อมาครับคุณพัชรี1สิงหา11เวลา6นาฬิกานะวันพระฤหัสบดีจะทำบุญด้านไหนดีคะปีจอนี้พระสงฆ์ที่อาพาธครับจะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์หรือจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่วัดใกล้บ้านก็ได้ถวายปัจจัยให้ท่านนะส่วนในเรื่องของโชคลาภกับการเงินการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะคะการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะคะส่วนการเงินหลังวันเกิดนี้จะเป็นอย่างไร
ดาวการเงินปรับตัวดีขึ้นนะในแง่หลังวันเกิดหายใจหายคอคล่องขึ้นค่ะส่วนหลังวันเกิดฝากให้คุณทำบุญลงศพเป็นมูลนิธิรวมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือในวัดที่เขามีรับบริจาค ก็ได้นะครับ SMS ต่อมาครับคุณสราวุธวันพฤหัสที่12รบกวนอ๋อบอกมาแล้วขอไป12นะครับ12ธันวา39เวลา 11.32 วันพฤหัสถูกต้องรักกับงานเป็นอย่างไรรักทายไม่ดีทายเรื่องเงินด้วยส่วนงานจะเป็นทรงนี้นะฮะเหนื่อยต้องทำในสิ่งที่ไม่ถนัดเผื่อใจไว้เลยนะและการทำบุญเสริมในช่วงนี้ก็คือถ้ากระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนซะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้ามีโอกาสเจอผู้เฒ่าผู้แก่ให้แบ่งปันนะครับตอนนี้เวลางวดเข้ามาทุกขณะเรามาดูกันในส่วนของอีเมลนะครับจากคุณปวีนาเกิดวันที่17มีนา36เวลาวันพุธตีห้าครึ่งนะครับก็ตีห้าครึ่งเนี่ยจริงๆถ้ามีโอกาสคุยกันก็คงจะสอบดวงกันนะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสพูดคุยก็ต้องยึดถือตามหลักเกณฑ์ในภาพรวมนะครับก็ฟ้าสว่างก็น่าจะเริ่มมองเห็นเส้นลายมือกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคนวันพุธในทางโหราศาสตร์รักเงินสุขภาพงานครอบครัวสรุปคือครบนะปีนี้ปัตตานีเป็นสีสุภะด้วยทายดีฮะเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักออกแรงเยอะๆจะได้รับการยอมรับมากขึ้นงานเด่น2ปีความรักถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจในแง่ของสุขภาพนั้นของคุณเนี่ยถึงจะอายุไม่เยอะแต่ผมจะเตือนพวกกล้ามเนื้ออักเสบผมจะเตือนเรื่องไขข้อผมจะเตือนเรื่องการขับถ่ายการทำงานของพวกระบบประสาทรวมถึงภูมิแพ้ต่างๆและรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับต่อด้วยความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถ้าไม่ถึงครอบครัวของคุณเองหลีกเลี่ยงการปะทะการทะเลาะกับสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนโดยเฉพาะกับสุภาพบุรุษที่เป็นผู้ชายผู้ใหญ่ผู้ชายนะก็ปีจรนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวไปทำบุญบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับตอนนี้เดี๋ยวนะอะไรต่ ในเรื่องของเลิกงามยามดีเลิกงามยามดีนะครับก็นำมาฝากกันเดี๋ยวสักครู่ครับวันจันทร์ที่27นี้ประกอบการมงคลได้เลี่ยงการออกรถนะครับเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคณิโรตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับ15:31 น.ถึง16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่29ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ติดขัดอะไรเช้าหน่อย8:01 น.ถึง8:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่31ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่มีอะไรติดขัด9:31 น.ถึง10:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงต้นเดือนครับกับเสาร์ที่1สิงหาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถและไม่ควรจะประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคณิโรตก10:01 น.ถึง10:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยอาทิตย์ที่9ครับวันนี้ดีทีเรียงมอนกับวันฟูไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ16:01 น.ถึง16:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้ววันนี้เหมาะในการเจรจาพวกซื้อขายที่ดินนะทำธุรกรรมเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพราะเลิกบนในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นภูมิปาโลเลิกแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการขอบพระคุณทุก SMS และก็คำถามนะครับสามารถติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับจันทร์ถึงศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ใครอยากจะรับชมรายการซ้ำทุกรายการของทางสถานีเข้าไปรับชมได้ที่ YouTube ครับ Miracle Channel วัก TV Thailand ครับและสำหรับการบริจาคโลหิตวันอาทิตย์นี้26 กรกฎาคมเจอกัน9 โมงที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยใครลงทะเบียนไม่ทันหรือเพิ่งจะว่างสามารถเดินทางไปได้วันอาทิตย์เจอกันนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่9 โมงเช้านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงของมันหลีกเลี่ยงเครื่องดองของเมา24 ชั่วโมงก่อนบริจาคหลีกเลี่ยงการรับประทานยานะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงในส่วนของบุหรี่เนี่ยขอก่อน1 ชั่วโมงนะก่อนบริจาคเจอกันครับโครงการนี้เราจะร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับ
และก่อนจะจากกันวันนี้นะครับก็จะมีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับอย่าทุกข์เพราะยอมแพ้อย่าอ่อนแอเพราะสิ้นหวังอย่าท้อแท้เพราะไร้พลังอย่าหยุดยั้งถ้ายังมีลมหายใจขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ